ถ้าผมเป็นผู้นำนะไอ้นี่การศึกษาพวกนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการพิจารณาเท่านั้นเองเป้าหมายของการสร้างสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เกิดขึ้นก็คือจินตนาการของผู้นำได้คุ้มทุนไหมเลยมันเป็นเรื่องตื่นเกินไปก็อยู่อย่างเก่าคุณจนอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณก็จะจนความจนสร้างความจนขณะเดียวกันถ้าคุณปล่อยให้มันเจริญความเจริญมันก็สร้างความเจริญสรุปก็คือต้องมีจินตนาการและความใฝ่ฝันคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินภาษีมาสร้างเองนะเขาไปเซลล์แล้วคนนักลงทุนทั่วโลกที่เชี่ยวชาญเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้มองแค่ท่าเรือ2ท่าต่อด้วยรถไฟหรอกเขามองเป็น global vision